ที่วัดป่าสักแก้วตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมเจตปลื้มนุชนายอำเภอศรีเทพมอบหมายกับนายวชิระมหาปัญญาวงศ์ปลัดอำเภอประจำตำบลนาสนุนเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาของอำเภอศรีเทพโดยที่อบต.นาสนุนร่วมกับมวลชนจิตอาสากว่า150คนเพื่อร่วมกันพัฒนาศาสนสถานสิ่งแวดล้อมโดยรอบวัดป่าสักแก้วโดยมีพระอาจารย์เจนเจ้าคณะอำเภอศรีเทพฝ่ายธรรมยุทธ์มวลชนจิตอาสาฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมกว่า150คนนอกจากนี้ที่วัดสิริมงคลตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพนายสมเจตปลื้มนุชนายอำเภอศรีเทพมอบหมายกับนางสาวภควรัณบุญแจ้งปลัดอำเภอประจำตำบลโคกสะอาดร่วมกิจกรรมสัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาของอำเภอศรีเทพโดยมีเจ้าคณะอำเภอศรีเทพฝ่ายมหานิกายเทศบาลตำบลโคกสะอาดร่วมกับมวลชนจิตอาสากว่า150คนเพื่อร่วมกันพัฒนาศาสนสถานสิ่งแวดล้อมโดยรอบวัดสิริมงคลโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า150คน